สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการแก้ปัญหาคลิกดับเบิลคลิกไฟล์แล้วเปิดโปรแกรมไม่ได้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างตัวนี้นะครับผมเป็นไฟล์บริชอปนะครับแล้วดับเบิลคลิกไปแล้วมันไม่ไปที่โปรแกรมที่เราเซฟไว้นะครับมันขึ้นอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่ครับก็วิธีแก้ไขปัญหาตัวนี้ก็ไม่ยากนะครับให้ไปที่ไอคอนไฟล์เรานะครับคลิกขวานะครับไปที่คำว่า property ด้านล่างสุดนะครับคลิกไปแล้วจะมีตรงแถบ open with นะครับให้เราเลือกว่าเราจะเปิดในโปรแกรมอะไรนะครับตัวนี้ให้เรามากดที่ปุ่ม change นะครับเสร็จแล้วไปเลือกที่โปรแกรม photoshop นะครับหรือโปรแกรมที่เราเซฟไว้นะครับกดไปนะครับแล้วกด ok 1ครั้งนะครับเสร็จแล้วให้กด apply นะครับจากนั้นกด ok อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วมาลองดับเบิลคลิกดูนะครับว่าเราจะเปิดได้หรือเปล่านะครับนี่ครับก็เข้ามาโปรแกรมที่เราเซฟไว้แล้วนะครับคือปกติเราก็เปิดแบบนี้แล้วครับแต่เวลาบางทีไฟล์มันผิดพลาดมันก็จะเปิดไปโปรแกรมอื่นนะครับก็ทำตามนี้ได้เลยดูซ้ำอีกรอบนะครับคือไปที่ไฟล์เรานะครับคลิกขวาไปที่ property อยู่ด้านล่างสุดนะครับกดไปแล้วในแถบ open with นะครับให้ไปคลิกที่ช่อง change นะครับเสร็จแล้วเลือกโปรแกรมที่เราเซฟเป็นไฟล์ตัวนั้นนะครับก็คือ photoshop cs6 นะครับกด ok ไปแล้วไปที่ apply นะครับกด ok อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นอันเสร็จนะครับอันนี้ก็คือการแก้ปัญหาการ double click ไฟล์เราแล้วไม่เปิดโปรแกรมนะครับแค่นี้ก็เราสามารถทำเองได้ง่ายๆแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้พอแค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ